This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สาเหตุหลักของการมีพุงคือการกินนะโดยเฉพาะอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวเช่นอะไรเชิงเดี่ยวข้าวข้าวขาวนะข้าวขาวจ้ะแป้งขนมปังธัญพืชขัดสีกินของหวานทั้งน้ำผลไม้น้ำอัดลมติดหวานนะคะชอบกินแป้งและน้ำตาลชอบกินเค้กขนมถุงดื่มชานมไข่มุกดื่มกาแฟพวกนี้ล้วนจะเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมที่หน้าท้องหมดเลยฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS Podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้อยากจะชวนคุณผู้ฟังมาใครที่มีพุง นะคะจะด้วยความที่เราอวบอ้วนหรือจะอะไรก็แล้วแต่เหตุจากปัจจัยอะไรต่างแต่พอสัมผัสแล้วเฮ้ยพุงเรามาพุงเรามีอะไรแบบนี้นะคะเราจะมาหาวิธีกันลดพุงยังไงให้ได้ผลจริงๆทำแบบง่ายๆนะคะเดี๋ยวคุยกับแพทย์หญิงกิตติยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะวันนี้เราพร้อมแล้วพร้อมจริงเหรอหัวข้อตัวเองไงไม่รู้เลยพร้อมจริงหรือเปล่าพร้อมจริงหรือเปล่าพร้อมจะลดพุงหรือเปล่าพุงมันมายังไงทำไมมันเป็นจุดที่ลดยากมากเลยเอาจริงๆนะคุณผู้ฟังเป็นไหมนี่ขนาดไปเข้าคอร์สที่มีแบบเทรนเนอร์ที่แบบว่าเราบ่งบอกไปเลยว่าขอลดพุงอ่ะขอยังยากเทรนเนอร์ยังบอกว่ามันเป็นอะไรที่ยากที่สุดส่วนที่ยากที่สุดใช่ก็เลยว่าเอ๊ะเราจะไปดูดไขมันตรงพุงดีไหมเอาละหาวิธีหาวิธีแต่จริงๆไม่ต้องถึงขนาดนั้นเนาะค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันเดี๋ยวมีวิธีอันนี้การลงพุงเป็นยังไงก็คือการที่เรามีไขมันส่วนเกินมากองรวมกันอยู่บริเวณหน้าท้องหรือบริเวณรอบเอวคุณผู้ฟังนึกตามไปนะมีไขมันส่วนเกินมากองรวมอยู่บริเวณหน้าท้องหรือรอบเอวแล้วก็มันนอกจากมันไปกองตรงนี้แล้วมันจะไปกองบริเวณอยู่ในช่องท้องนะรอบอวัยวะภายในด้วยนะจ๊ะซึ่งเจ้าไขมันที่อยู่รอบอวัยวะภายในน่ะเช่นอย่างในตับในตับพอลำไส้เนี่ยโอ้ถ้าคนเคยเห็นนะเคยผ่าท้องไปเนี่ยโอ้โหบางคนนี่โอ้โหลำไขมันนี้เต็มอยู่ในช่องท้องเลยค่ะไขมันขาวนะคือมันสีเหลืองๆจ้ะหรอสีมันไม่ขาวอ๋อมันไม่ขาวมันไม่ใช่เป็นแบบมันหมูแบบนั้นจะทำให้พวกนี้นะพอมันไปเกาะตับอ่อนลำไส้นะจ้ะร่างกายก็จะเกิดภาวะดื้ออินซูลินใช่ไหมก็จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆค่ะแล้วไขมันที่สะสมอยู่บริเวณเอวแล้วก็ช่องท้องเนี่ยจะเป็นไขมันดื้อที่กำจัดออกยากไงแล้วเพราะว่าเป็นบริเวณที่ร่างกายจะดึงไขมันออกมาใช้ทีหลังสุดจ้าเอ้าเธออันนี้บอกร่างกายฮะมันเป็นจุดที่มีเยอะมากเลยเธอเข้ามันมาใช้สิไม่เขาไปเอาตรงอื่นมาก่อนไขมันตรงอื่นมาก่อนโธ่ค่ะนี่แหละพุงเนี่ยเป็นปัญหาที่กังวลใจของหลายคนทั้งหนุ่มๆสาวๆเลยใช่ไหมถูกไหมใช่ขาดความมั่นใจในการสวมเสื้อผ้าหาเสื้อผ้าใส่ยากนะพอหน้าท้องที่มีไขมันสะสมเนี่ยมันเป็นไงไม่สวยงามแถมยังยื่นจนทำให้แต่งตัวชุดไหนก็ไม่มั่นใจนะคะเพราะนอกจากเรื่องความสวยงามแล้วเนี่ยการมีพุงยังบอกถึงความเสี่ยงต่อโรคอันตรายอย่างเช่นหัวใจและหลอดเลือดได้ด้วยอ้าวจริงงั้นน่ะเพราะเราพูดไปหลายครั้งแล้วเรื่องอ้วนลงพุงอ่ะมันมีโรคอะไรบ้างวันนี้เราไม่พูดถึงนะเราพูดถึงแต่พุงอย่างเดียวล้วนๆของเราพุงอย่างเดียวใช่อ้าวแล้วอย่างนี้จะรู้ได้ไงว่าเป็นพุงหรือเปล่าอ่ะท่านผู้ฟัง คนอุ้ยฉันไม่มีเนี่ยท่านผู้ฟังฉันไม่มีหรอกพุงอ่ะฉันตัวผอมจะแย่อยู่แล้วคนผอมก็มีพุงนะจ๊ะมีพุงได้นะจะบอกให้รู้ คนเอาคร่าวๆเลยนะ คนที่มีน้ำหนักตัวปกตินะก็ดูความสูงเท่าไหร่ความสูงเนี่ยนะของคุณหารด้วย2คนที่มีส่วนสูง160เซนค่ะเส้นรอบพุงนะหาร2ต้องไม่เกิน80เซนถ้าเกินแม้กระทั่ง1เซนแสดงว่าคุณกำลังเข้าสู่สภาวะอ้วนลงพุงเส้นเดียวก็ไม่ให้ไม่ให้เด็ดขาดอันนั้นคือเกี่ยวกับความสูงน้องลีคราวนี้
อย่างของคนไทยแล้วนะสสสนะกำหนดนะอย่างคนเอเชียเนี่ยผู้หญิงต้องเส้นรอบเอวต้องไม่เกิน80เซนจ้ะ80เซนคือ 31.5 นิ้วแต่นี้เขาไม่บ่งไม่บอกอายุนะคะไม่ได้บอกความสูงนะหมายถึงเฉลี่ยทั่วไปเลยนะผู้หญิงต้องไม่เกิน80เซนนะเส้นรอบเอวผู้ชายต้องเส้นรอบเอวไม่เกิน90เซนดูได้จากกางเกงเลยอะสายกางเกงอะใช่ป่ะใช่ว่ามันแบบโอ้ยมาไกลขนาดนี้แล้วอะเนี่ยทำไมจากที่เคยใส่ไซส์นั้นอะมาไซส์กลางแล้วอะมันก็เริ่มมาไซส์ใหญ่ขึ้นใช่บางคนมันก็ใหญ่แต่เอวด้วยก็เปลี่ยนต้องเปลี่ยนไซส์ตามเอวใช่ไหมเดี๋ยวนะตอนวัดเอวเอวอยู่ไหนวะเอวพุงมันแบบก็วัดตรงประมาณเอวระดับสะดือง่ายที่สุดอ๋อสะดือเหรออ่ะอุ้ยจุดนั้นมันจุดที่ยื่นมาเยอะสุดเลยนะทำไมวัดตรงนั้นมันก็เกินอ่ะดิมันจะมีตามตำราเขาบอกว่าให้เอาจุดล่างของชายโครงล่างสุดกับเหนือตรงไอ้เนี่ยเชิงกรานอย่างเงี้ยอันนี้ยากหน่อยแต่ว่าจุดที่เขาง่ายที่สุดคือระดับสะดือค่ะสะดือใช่ไหมคะนะทีนี้ถ้าคนสมมุติว่าตอนนี้เอาสายวัดมาวัดแล้วนะท่านผู้ฟังนะเกิน80เซนเกิน80เซนเฮ้ยส่วนสูงเราสูงมากกว่าคนปกตินี่นาเราเอาสมมติเอาสักร้อยเอาส่วนสูงมาหาร2เฮ้ยมันได้อีกหน่อยล่ะเอวอ่ะโอ้ยไม่ต้องขยายกว่าเดิมแล้วเราก็ยังไม่เกินสิค่ะใช่ไหมถ้าใช้ส่วนสูงหาร2นะคือจริงๆมันก็ยังไม่เกินหรอกแต่แค่ว่ารู้สึกว่าแน่ใจอ้าวแน่ใจเหรอน้องลีเกินไม่ได้ยังไม่เกินก็ไม่ได้ด้วยคุณหมอทักท้วงมีอ้าวเอาไม่เกินไม่เกินเอางี้เดี๋ยวไปวัดนะเดี๋ยวไปวัดก่อนนะสายวัดอยู่ที่ทำงานแต่คือปกติอะเวลาที่ไปซื้อกางเกงอะมันจะอยู่ระหว่างมันจะแบบ29ก็มา29ถ้า29จะแน่น30ปุ๊บหลวมอยู่ตรงกึ่งกลางก็แสดงว่ายังไม่เกินเดี๋ยวดูยังไม่เกินใช่ไหมยังไม่เกินสูงโอเคโอเคแต่ตอนนี้ไม่รู้อ้าวตอนนี้มันแบบยังยืดเฮ้ยไปใส่อะไรยังยืดเหรอคุณผู้ฟังเอ้ากางเกงยีนเดี๋ยวนี้มันก็เป็นยังยืดมันก็มีไงมันก็ใช่แต่มันทำให้เราอะเผลอไงอะใช่แล้วก็กินเยอะขึ้นเยอะขึ้นไงแต่คือไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตของตัวเองเนี่ยฮะคือมันไม่ค่อยได้ออกกำลังกายไม่ได้ขยับขยื่นนะคะใช่นั่งทำงานอยู่หน้าคอมอย่างเดียวอย่างหนักหน่วงเนี่ยแต่ถามว่ารู้ไหมว่ามันไม่ดีรู้แต่มันต้องทำอ่ะค่ะขยับไปไหนก็ไม่ค่อยจะได้อะไรเงี้ยค่ะไม่ได้ไม่ได้เดินได้อย่างมากก็เดินไปเข้าห้องน้ำอ่ะไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากมีพุงแต่พุงมันมาจากไหนนักหนาขนาดกินน้อยแล้วอ่ะพุงนะพุงมันมีโอ้โหมันมาจากไหนได้ตั้งหลายสาเหตุมากมายเลยนะมันไม่ใช่จากการกินอย่างเดียวแต่ว่าส่วนใหญ่สาเหตุเนี่ยสาเหตุหลักของการมีพุงคือการกินนะโดยเฉพาะอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวเช่นอะไรเชิงเดี่ยวข้าวข้าวขาวนะข้าวขาวจ้ะแป้งขนมปังธัญพืชขัดสีกินของหวานทั้งน้ำผลไม้น้ำอัดลมติดหวานนะคะชอบกินแป้งและน้ำตาลชอบกินเค้กขนมถุงดื่มชานมไข่มุกดื่มกาแฟยิ้มชอบทุกอย่างที่พูดมาลดลงไปเยอะมากแล้วอ๋อดีมากแต่ว่ามันก็โหยอ่ะแต่ก็ไม่พยายามไม่กินนะโหยก็พยายามไม่กินพวกนี้ล้วนจะเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมที่หน้าท้องหมดเลยนะโอเคอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวต่อไปอาหารประเภทไขมันอาหารทอดอาหารมันนะคะเมื่อทานเข้าไปเนี่ยใช้ไม่หมดก็จะถูกลำเลียงนำไปเก็บไว้ที่ใต้ผิวหนังและช่องท้องนะเรื่องของอาหารไม่แปลกความเครียดผู้ตายความเครียดทำให้ลงพุงโอ้เพราะอะไรเวลามีความเครียดร่างกายต้องการพลังงานจำนวนมากแสดงว่าน้องลีทำงานต้องมีความเครียดต้องการพลังงานจำนวนมากเสร็จมันจะเป็นไงหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลหลั่งฮอร์โมนของความเครียดก็จะกระตุ้นความอยากอาหารทำให้หิวบ่อยพอหิวบ่อยก็อยากรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลสูงซะด้วยนะคะก็จะรับประทานเกินความจำเป็นพอเกินความจำเป็นมันเผาผลาญไม่หมดมันก็เอาไปสะสมเกิดเป็นไขมันสะสมที่บริเวณช่องท้องก็จริงเวลาเครียดทีไรต้องแบบรู้สึกว่าอยากจะกินอะไรหวานมันจะได้ดูแบบได้พลังงานมีแรงอะไรถูกต้อง
ค่ะต่อไปขาดการออกกำลังกายไม่แปลกใช่กรรมพันธุ์อุ้ยกรรมพันธุ์นี่จริงนะเพราะว่ามีการวิจัยที่ยืนยันละอย่างยีนของพ่อแม่ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเผาผลาญพลังงานะนะพ่อแม่ที่มีคนที่ระบบเผาผลาญอาหารได้ค่อนข้างช้าเนี่ยจะทำให้มีรูปร่างแล้วก็น้ำหนักที่เกินมาตรฐานก็จะมีโอกาสสูงที่จะส่งต่อกรรมพันธุ์ไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานบางคนก็จะเป็นพันอ้วนอะไรแบบนี้อ๋อเขาก็จะทรงแบบพุงเยอะๆหน่อยก็จะเป็นทรงนี้แต่อย่าโทษกรรมพันธุ์อย่างเดียวนะโทษตัวเองด้วยโทษตัวเองนะโทษทุกอย่างบนโลกใบนี้หรือเปล่าไม่ออกกำลังหรือเปล่าต่อไปเรื่องนี้ยิ่งแปลกไหมแอลกอฮอล์เฮ้ยจริงทำให้ลงพุงโดยเฉพาะเบียร์เพราะอะไรเบียร์เนี่ยนะมันเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ทำมาจากธัญพืชเช่นข้าวสาลีข้าวไรหรือข้าวบาเล่หมักข้าวกับยีสต์ใช่ไหมแล้วก็เบียร์เนี่ยนะมีแคลอรี่สูงเอ้ยเชื่อหรือเปล่าที่กระป๋องมันบอกว่า no ไขมัน no fat เบียร์นะเบียร์มองหน้าใช่ไหมน้องลีเบียร์มีแคลอรี่สูงนะเมื่อเปรียบเทียบปริมาณลิตรต่อลิตรเนี่ยเบียร์อาจให้แคลอรี่สูงเทียบเท่าน้ำอัดลมเลยทีเดียวนะจริงเพราะว่าเอาหนึ่งกระป๋องเบียร์หนึ่งกระป๋องให้พลังงานตั้ง148กิโลแคลอรี่กินไปดิ้งไปพบเพื่อนไป6กระป๋องได้900กิโลแคลอรี่เลยนะเกินอยู่แล้วล่ะถ้าเบียร์ขวดหนึ่งกินขวดหนึ่ง640ml cc นะก็ได้ประมาณสักเท่าไหร่2เท่าของกระป๋องก็ประมาณ300แคลอรี่เนี่ยเบียร์ขวดหนึ่งนะแล้วก็เวลานั่งทานก็มีอาหารด้วยใช่ไหมกับแกล้มกับแก้มของหวานของมันนั่นแหละก็ทอดเลื่อยเปื่อยไปนอกจากนั้นเบียร์ยังขัดขวางการเผาผลาญไขมันเชื่อไหม ไม่น่าเชื่อนะ เขาการย่อยสลายแอลกอฮอล์เนี่ยนะก่อให้เกิดของเสีย วิชาการไหนนะเรียกว่าอะซิเตตและอะเซทอลีไฮด์เมื่อสมองจับสารได้2ตัวนี้จะส่งสัญญาณให้ร่างกายหยุดเผาผลาญไขมันที่สะสมอยู่ในตัวหยุดเผาผลาญไขมันที่สะสมอยู่ในตัวแล้วก็สั่งให้ร่างกายเนี่ยแปลงของเสียที่ย่อยจากแอลกอฮอล์เมื่อสักครู่เนี่ยให้กลายเป็นไขมันเพราะฉะนั้นการดื่มเบียร์เป็นประจำทำให้ระดับไขมันในร่างกายสูงขึ้นพวกนี้บางคนไตรกลีเซอไรด์สูงแต่ก็มีนะที่เคยเห็นคนที่ดื่มเบียร์เยอะๆบ่อยๆอ่ะอ้วนขึ้นจริงๆนะเขามีคำจำกัดความของลงพุงจากเบียร์ก็คือเบียร์เบลลี่เลยนี่ลงพุงจากเบียร์มีรูปให้ดูด้วยเว้ยจ้ะเป็นคำนิยามเลยเรื่องจริงนะเรื่องจริงวิชาการนะคะเนี่ย ต่อไปก็สาเหตุที่ลงพุงบุหรี่ค่ะอาจจะเป็นมีความเสี่ยงในการลงพุงมากกว่าคนไม่สูบนะคะนอนน้อยเพราะอะไรอ้าวนอนน้อยทำให้มีฮอร์โมนแปรปรวนเราคุยไปแล้วเรื่องนอนน้อยนอนไม่พอจะทำให้กินมากส่วนทางกับการเผาผลาญพลังงานที่แย่ลงนี่ข้อนี้เลยดอกจันสองดวงเลยนอนน้อยทำให้มีพุงใครจะไปเชื่อว่านอนน้อยทำให้มีพุงไม่น่าเชื่อเนาะแต่ว่าก็มีนะพอนอนดึกใช่ไหมคะมันก็จะมีแบบบางช่วงบางจังหวะที่แบบอยากกินอันนั้นจังเลยอยากกินอันนี้จังเลยก็ลุกขึ้นมาก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนลุกเดี๋ยวนี้ไม่ลุกแล้วเพราะพออายุมากขึ้นเราก็ระวังแต่หิวไหมหิวท้องร้องแต่นอนเร็วไม่ได้อ่ะมันต้องคือมันนอนดึกมานานมากใช่ไหมคะมันก็กลายเป็นนิสัยที่นำไปสู่สิ่งเหล่านี้แต่แบบนอนเร็วไม่ค่อยอ่ะที่นอนเร็วได้ก็คือเอางี้เพลียจัดนอนเร็วหรือนอนไม่เร็วไม่รู้แต่ว่าต้องนอนให้อย่างน้อย6ถึง6 7ชั่วโมงขึ้นไปอ่ะที่เราเคยคุยกันไปแล้วอ่ะจะนอนไม่รู้อ่ะมันต้องตื่นสมมุติถ้าต้องตื่นเร็วนอนให้พอสมมุติต้องตื่น 6:00 นเช้าก็ต้องนอนก่อนเที่ยงคืนอะไรอย่างงี้ก็นับชั่วโมงไปใช่นับไปให้ครบย้อนหลังมาสมมติตื่น 6:00 นก็ย้อนมาเพราะบางคนเค้านอนดึกแต่เค้าตื่นสายเขาก็นอนพอนะใช่ใช่ใช่สาเหตุอันนี้สาเหตุไปแล้วถ้างั้นอยากจะลดพุงแล้วที่เราพูดไปเยอะแยะเพื่อให้ท่านผู้ฟังพอทราบสาเหตุก็ต้องกำจัดสาเหตุถูกไหมค่ะง่ายที่สุดเลยท่านผู้ฟัง
ลดพุงลดน้ำหนักด้วยง่ายที่สุดเลิกดื่มน้ำอัดลมโอ้คุยกับคนที่เนี่ยมีพุงไหมเลิกดื่มน้ำอัดลมเลิกดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงเนี่ยพุงหายไปเลยนะค่ะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยก็จะอย่างที่บอกใช้ไม่หมดเนี่ยก็จะไปสะสมอยู่บริเวณหน้าท้องใช่ไหมอย่างเนี่ยน้ำอัดลมชานมไข่มุกกาแฟอย่างที่คุยกันกาแฟแก้วโตๆเนี่ยเขาพยายามจะขายเรากาแฟแก้วโตๆใช่ไหมค่ะเพราะว่าแก้วกลางกับแก้วโตอ่ะมันต่างกันนิดเดียวเพราะฉะนั้นเราเอาแก้วใหญ่มันคุ้มถูกเพราะฉะนั้นเราบอกแล้วน้ำตาลที่อยู่ในกาแฟ 6-8 ช้อนน่ะโอ้โหใช่ไหมอ่ะเราเคยพูดแล้วนะเกิน 6-8 ช้อนชาเลยนะคะเพราะฉะนั้นดูในละครเนี่ยแหละละครหลังข่าวสาวๆ สวยๆหุ่นดีๆเขาตอนนี้เขาต้องสั่งอะไรคะน้องลีเป็นอะไรนะกาแฟดำเหรอคะพูดให้เท่หน่อยสิอะไรอะอเมริกาโน่อ๋อเรียกไปเคยถูกสักทีอันเนี้ยอเมริกาโน่กับเอ็กซ์นางเอกเขาจะสั่งอเมริกาโน่จ้ะอเมริกาโน่เหรออ่าอเมริกาโน่กาแฟดำก็คือไม่ล่ะไม่ใส่น้ำตาลนั่นแหละเพิ่งหัดกินเป็นเองนะอันเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้างดไอ้ที่พูดไป3อย่างนี้ได้นะน้ำมันลมชานมกาแฟอู้น้ำตาลนี่ลดไปได้วันหนึ่งหลายช้อนมากนะคะโอ้ยแต่เดี๋ยวนี้เขาก็มีแบบว่าเครื่องดื่มที่ 0% อ่าใช่ใช่ 0% น้ำตาลน่ะแต่ก็อย่าไปเชื่อเยอะเลี่ยงไปได้กินน้ำเปล่าไปก็ได้นานๆทีก็ได้อ่าเผื่อแบบบางคนแบบโหยมันก็เหมือนสารเสพติดชนิดนึงอ่ะความหวานน่ะใช่เอาเท่าที่ทำได้นะหลีกเลี่ยงนะค่ะข้อที่สองรับประทานอาหารโปรตีนให้มากขึ้นเออเขาเองช่วยหน่อยอันนี้รับประทานอาหารโปรตีนเพราะว่าโปรตีนเนี้ยถือเป็นสารอาหารสำคัญที่ช่วยในการลดน้ำหนักนะค่ะถ้ารับประทานอาหารโปรตีนมากเนี่ยจะช่วยลดความหิวลงได้ถึง 60% แล้วก็กระตุ้นการเผาผลาญในร่างกายได้ถึงวันละ80-100แคลอรี่นะคะมีการศึกษาพบว่าการรับประทานโปรตีนอย่างเพียงพอเนี่ยจะช่วยการเกิดไขมันบริเวณหน้าท้องนะก็เราก็จะมาเลือกอาหารโปรตีนที่โปรตีนสูงนะเช่นเนื้อสัตว์ปลาไข่ผลิตภัณฑ์จากนมเวโปรตีนแล้วก็ถั่วต่างๆโอ้เดี๋ยวนี้คนเขาฮิตเวโปรตีนกันเยอะนะยังสังเกตไหมที่วันไหนที่เราไปรับประทานอะไรดีบุฟเฟ่ที่กินหมูกินเนื้อเยอะๆโปรตีนเยอะๆโอ้โหกลับมาอิ่มอิ่มมากอิ่มไปนานสมมติถ้าทานมื้อเที่ยงนี่มันจะอิ่มไปถึงเย็นเลยรู้สึกคล้ายๆเป็นงูเหลือมเพิ่งกินเหยื่อไปไงเกินไปงูเหลือมกินเหยื่อท่านผู้ฟังดูน้องลีพูดเพราะจริงมีความรู้สึกตัวเองเป็นอย่างนั้นนะเหมือนแบบว่าขยับขยื่นร่างกายไม่ได้มันอิ่มเกินนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราทานโปรตีนไปเยอะไงพวกนี้มันจะอิ่มนานค่ะฮะเอ้าหรอจ้าอาหารโปรตีนเนี่ยเฮ้ยก็บอกแล้วเนี่ยจะช่วยลดความหิวลงได้ถึง 60% ค่ะนะแล้วก็ข้อที่3คือลดการบริโภคคาร์โบไฮเดรตนะลดการบริโภคคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจะช่วยลดไขมันที่หน้าท้องแล้วก็ในช่องท้องได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเลยค่ะนะฮะแล้วก็ลดความเสี่ยงกับโรคเรื้อรังต่างๆนะฮะข้อ4รับประทานอาหารที่มีโปรไบโอติกโปรไบโอติกเดี๋ยวนี้ท่านผู้ฟังก็ค่อนข้างที่จะอะไรได้ยินบ่อยแล้วได้ยินบ่อยขายทั้งเป็นสำเร็จรูปหรือว่าอยู่ในโยเกิร์ตอะไรพวกนี้ใช่มันไม่ได้มีแค่พรีไบอะไรนะพรีที่อย่างซองผสมอะไรพวกนี้อันนั้นซึ่งราคามันก็มีอยู่นะแพงอยู่นะคะอาจจะชอบทานโยเกิร์ตหรือกิมจิอะไรก็ดีนะเป็นพวกไบโปรไบโอติกสำหรับคนที่ชอบทานกิมจินะเพราะพวกนี้เนี่ยโปรไบโอติกเนี่ยจะช่วยการทำงานของระบบขับถ่ายช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็แบคทีเรียที่อยู่ในพวกนี้เนี่ยจะช่วยการควบคุมน้ำหนักแล้วก็ลดไขมันบริเวณหน้าท้องอุ้ยดีค่ะดีโยเกิร์ตโยเกิร์ตแต่เลือกด้วยนะคะโยเกิร์ตจากธรรมชาตินะคะมันมีหลายอย่างที่หวานอยู่ที่ปรุงแต่งหรืออะไรอย่างเงี้ยก็พยายามเลือกแบบธรรมชาติค่ะค่ะข้อ5หลีกเลี่ยงไขมันทรานซึ่งไขมันทรานเนี่ยจะเป็นไขมันที่อันตรายต่อสุขภาพแล้วก็ทำให้เกิดไขมันส่วนเกินในร่างกายมากที่สุดเลยนะคะการรับประทานไขมันทรานเนี่ยจะทำให้เกิดไขมันสะสมที่หน้าท้องนะเป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะฮะ
ก็ทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาทั้งหัวใจไขมันในเลือดสูงอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นควรจะดูฉลากโภชนาการก่อนซื้ออาหารมารับประทานนะคะที่พบได้บ่อยก็เช่นในขนมกรุบกรอบนะเบเกอรี่มาการีนแล้วก็สเปรย์ทาขนมปังต่างๆขนาดเบาเบเกอรี่มาแล้วนะยังก็ฮิตกันอยู่พักหนึ่งเนาะไขมันทานแล้วตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ยินละก็มาให้ใช้ป่ะไม่อะที่มันนำไปสู่เรื่องแบบไอ้พวกตัวที่มันส่วนผสมที่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ให้ใช้นะบางเจ้าเขาก็ใช้อยู่เพราะมันถูกกว่าไงยกเว้นบางเบเกอรี่จะอาจจะเห็นเขียนอยู่บ้างแต่ตอนนี้มันไม่ค่อยฮิตละลืมไปละค่ะค่ะเดี๋ยวนี้ก็มีนะบางที่เขาทำเป็นแบบเบเกอรี่แบบเพื่อสุขภาพเลยอะสำหรับคนที่แบบเฮ้ยเห็นน้องเขาสั่งสำหรับคนทำคีโตอะแล้วก็กินแบบนั้นแต่ชิ้นหนึ่งแพงมากแพงไม่พอแผ่นมาบางๆค่ะมันไม่อ้วนขึ้นหรอกเพราะเงินหมดถ้ากินน้อยไงกินน้อยลงหน่อยเพราะมันแพงแพงเกินต่อไปรับประทานอาหารไฟเบอร์สูงนะคะอันนี้ดีแน่นอนนะเนื่องจากว่าไฟเบอร์เนี่ยมันกระตุ้นการทำงานของระบบเผาผลาญนะทำให้ร่างกายอ่ะนำเอาไขมันส่วนเกินมาใช้เป็นพลังงานมากขึ้นนะการกินอาหารที่มีไฟเบอร์ที่ละลายน้ำได้เยอะๆเนี่ยจะยิ่งดีจะช่วยลดน้ำหนักแล้วก็ทำให้รู้สึกอิ่มเร็วลดการดูดซึมแคลอรี่ค่ะค่ะพวกอะไรนะอะโวคาโดได้ไหมอะโวคาโดเนาะอะโวคาโดก็แพงหน่อยนะน้องลีแพงอยู่กะหล่ำเราเคยคุยกันไปละพวกไฟเบอร์ทั้งหลายอะไรก็ได้ผักผลไม้ได้หมดต่อไปการออกกำลังนี่สำคัญมากการออกกำลังเนี่ยทุกคนก็ทุกท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยรู้อยู่แล้วทำไม่ทำเท่านั้นแหละจะช่วยทำให้นำไขมันส่วนเกินออกมาเผาผลาญเป็นพลังงานได้มากขึ้นนะคะก็จะการออกกำลังเนี่ยช่วยลดกระบวนการอักเสบลดระดับน้ำตาลในเลือดนะคะคราวนี้ท่านผู้ฟังไม่มีเวลาจริงๆเนี่ยอย่างน้องลีบอกเนี่ยเอาเน้นการบริหารเฉพาะจุดก่อนไหมเฉพาะหน้าท้องนะก็จะลดไขมันได้อย่างตรงและถูกจุดเช่นทำแพงกิ้งหรือทำซิทอัพอะไรพวกนี้ไม่เอาเหนื่อยอีกใช่ใช่ใช่ทำไหมก็ยังไม่ได้ทำท่านผู้ฟังก็คือเราไม่ได้สอนการบริหารกันนะลองไปเปิดดูยูทูบดูอะไรกันแต่ทำวันสองวันแล้วหยุดก็ไม่ได้นะคะท่านผู้ฟังคราวนี้ที่ออกกำลังอย่างดีที่สุดคือออกกำลังด้วยคาร์ดิโอท่านผู้ฟังนะจะช่วยเผาผลาญพลังงานได้ดีที่สุดเลยค่ะก็แอโรบิกปั่นจักรยานวิ่งว่ายน้ำอะไรแบบนี้อย่างน้อย30นาทีต่อวันค่ะแล้วก็ถ้ายิ่งดีใหญ่ก็คือเวทเทรนนิ่งด้วยออกกำลังด้วยการยกน้ำหนักนะเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อค่ะก็จะเวทเทรนนิ่งก็จะช่วยส่งเสริมให้การออกกำลังแบบคาร์ดิโอได้ผลเร็วมากขึ้นแต่ก็ต้องระวังเรื่องการจะไปยกน้ำหนักหรืออะไรที่มันแบบหนักๆ นะบางคนยกท่าไม่ถูกหรืออะไรมันทำให้กล้ามเนื้อมันก็ถึงบอกจริงๆถ้าจะไปเวทเทรนนิ่งต้องถึงขนาดต้องเข้าฟิตเนสอาจจะต้องมีเทรนเนอร์ช่วยดูในระยะแรกถูกต้องค่ะจะได้ไม่บาดเจ็บนะคะค่ะต่อไปก็หลีกเลี่ยงความเครียดสิพูดง่ายทำยากถอนหายใจมาหลายข้อมากเลยเนี่ยหลีกเลี่ยงความเครียดได้ไหมอ่ะน้องลีมันบางทีมันเครียดไม่รู้ตัวก็บอกแล้วฮอร์โมนความเครียดอะทำให้อยากอาหารมากขึ้นก็กินนะเพราะฉะนั้นก็ทำให้เครียดน้อยลงฟังเพลงทำสมาธิอ่านหนังสือค่ะนอนหลับพักผ่อนก็จะทำให้ผ่อนคลายค่ะเห็นไหมไม่แนะนำเรื่องการดูซีรีส์นะ ที่เราเคยพูดกันไปแล้วนะติดซีรีส์ดูซีรีส์ก็ติดอยู่บนโซฟานะก็ยิ่งอ้วนลงพุงนะคะ ไม่แนะนำนะโถต่อไปนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-7 ชั่วโมงขึ้นไปนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์เลี่ยงได้ก็เลี่ยงเลิกดื่มได้ก็ดีโอ้ก็จริงๆมันก็มีหลายวิธีที่ง่ายๆแหละแต่ก็เอาจริงๆนะคุณผู้ฟังมันก็มีบางทีไม่ใช่มีบางทีแหละหลายๆครั้งที่ความตั้งใจมันเกินร้อยแต่พอถึงเวลาปุ๊บเดี๋ยวก่อนไม่มีวินัยไม่มีวินัยในการที่จะเอาตัวเองไปออกกำลังกายถามว่ารู้ไหมพุงมารู้อ้วนไหมอ้วนแ
ก็เนี่ยแหละเห็นไหมแต่ท่านผู้ฟังแนะนำนะเราแนะนำไป10ข้อนะท่านผู้ฟังทำได้สัก3ข้ออ่ะไม่ต้องถึง5ข้อนะก็ยังดีน้ำตรงน้ำตาลอะไรพวกนั้นนะถ้าคุณผู้ฟังน้ำหนักลดได้นะน้ำหนักลดเนี่ยพุงลดจริงๆยังไม่ต้องไปออกกำลังเลยไม่ต้องไปหางเสียเงินดูดไขมันแพงๆไม่ต้องเออใช่แล้วก็ใช่บางคนเนี่ยถ้าอย่างน้องลีบอกเฮ้ยใจร้อนไปดูดไขมันเลยดีไหมขอโทษทีเหอะดูดแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาแล้วถ้ายังกินแบบนี้เพราะว่ามันดูดไขมันมันดูดแค่ไขมันพื้นๆข้างบนมันไม่ได้แบบผิวหนังลงไปแบบลึกในช่องท้องแล้วก็บางคนแบบใช้วิธีไปตัดกระเพาะนะเฮ้ยอย่าไปทำอันนั้นคืออ้วนอ้วนมากแล้วตัดกระเพาะนั่นแหละไม่ได้ไม่ใช่ลดพุงนะจ๊ะตัดกระเพาะกับลดพุงคนละเรื่องนะใช่ใช่มีคนบางคนเขาบอกว่าโหเนี่ยแบบตัดกระเพาะด้วยแล้วก็แบบเหล่าซี่โครงอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยทำไมต้องทำอะไรขนาดนั้นเออแต่ว่าเราอย่างเงี้ยเพราะว่าพอดีมีน้องที่เป็นเพื่อนกันใน Facebook ค่ะคุณหมอคุณผู้ฟังคะเขาก็ลงพุงนี่แหละทีนี้เขาก็เลยแบบเดี๋ยวนี้มันมีพวกการเทรนผ่านทางพวกโซเชียลพวกเนี้ยเป็นโค้ชอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปซื้อขอเราเขาก็จะดูแลเรื่องอาหารการกินการปรับรูปร่างเราเขาก็ให้คำแนะนำว่าเนี่ยเหมือนที่คุณหมอบอกเลยคือออกกำลังกายอย่างน้อยนะ30นาทีใน1วันคือต่อเนื่องไปเลย30นาทีจะเดินจะปั่นจักรยานหรืออะไรก็ได้แล้วก็นอนให้เร็วขึ้นแล้วก็แบบไม่เครียดหรืออะไรเงี้ยลดพุงได้นี่เขายังแนะนำเนี่ยเหมือนของคุณหมอบอกเลยเป๊ะเลยทำง่ายๆอยู่ที่ตัวเราเท่านั้นเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวไม่อยู่ที่คนอื่นยังไม่ได้เลยความตั้งใจเกินร้อยค่ะแต่จริงๆก็มีคุณพี่ที่อยู่ที่ตึกเดียวกันนี่แหละแกเดินทุกวันเลยค่ะคุณหมอพอ6โมงปุ๊บเราจะเห็นแกเดินรอบที่จอดรถเดินอยู่นะวนอยู่เนี่ยแกบอกเดินจนตอนนี้แบบไม่เดินไม่ได้อะทุกวันต้องมาเดินแบบเนี้ยดีค่ะเออเป็นวินัยมากเลยแล้วแกก็แบบดูไม่อ้วนเป็นคนอายุมากที่ไม่อ้วนค่ะก็ได้แต่บอกว่าฝากออกเผื่อด้วยนะคะเดินเผื่อไม่ได้ค่ะเราไม่ได้ค่ะไม่ต้องออกเผื่อไม่ได้ค่ะไม่ได้เราต้องมาเดินกับเขาด้วยค่ะนะลองดูค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอบคุณคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcastฤดูฝนต้องระวังสัตว์มีพิษที่มากับน้ำเช่นงูพิษที่มักพบได้ตามท่อระบายน้ำตามเมืองใหญ่ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สหภูมิศรีสุมะโรงพยาบาลรามาธิบดีมาบอกให้คุณรู้ครับคือจริงๆฤดูฝนเนี่ยพอฝนมันตกใช่ไหมครับบางครั้งเนี่ยเขาก็จะออกมาพวกกินพวกสัตว์ตัวเล็กๆหรือว่าพวกขยะบางอย่างที่เราทิ้งซึ่งพอเราฝนตกปุ๊บเนี่ยพวกขยะบางอย่างที่อยู่ตามท่อมก็ลอยออกมาด้วยแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยพวกปฏิกูลหรือพวกขยะมันก็หมักหมมก็จะมีพวกแบบหนูพวกแมลงอะไรแบบนี้ทำให้เป็นแหล่งอาหารของเขาก็จะออกมางูเขาก็จะออกมากินพวกนี้ครับจริงๆแล้วถ้านับงูอย่างเดียวเนี่ยฤดูฝนว่าเหมือนจะเยอะจริงๆแต่ว่ามันจะฤดูร้อนจริงๆก็มีเคสแต่ว่าเคสฤดูร้อนจะเกิดจากการที่เราแบบออกไปเที่ยวเอาท์ดอร์ไปเที่ยวแบบข้างนอกไปสวนอะไรอย่างนี้ครับถึงจะโดนเยอะขึ้นแต่ถ้าเป็นฤดูฝนคือเขาออกมาหากินกับข้าวเขากับข้าวของเขามันแบบโผล่มาใกล้ตัวเรามากขึ้นในเมืองนี่งูเขียวงูเห่าเนี่ยจะบ่อยฮะแต่ว่าคือต้องบอกว่าพบได้ทุกถิ่นของประเทศไทยแม้กระทั่งอย่างงูเห่าหรืองูเขียวเนี่ยก็มีคนโดนกัดในเขาเรียกว่าป้ายรถเมย์อะไรอย่างนี้ก็มีนะครับแต่จริงๆบ้านเรานี่ถือว่าเป็นเขตร้อนชื้นนะงูที่อยู่บ้านเรานี่เขาชอบอากาศแบบนี้อยู่แล้วพอมีฝนตกมีหนูมีขยะปุ๊บเนี่ยเขาก็ยิ่งอยากออกมาใหญ่เลย This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice